ตายไส้ไก่นี่ไงโง่นี่ไงรักคอมโบโอ้ยอูถ้าไม่ติดต้นไม้นะมึงตายไปแล้วต้นไม้โง่นี่ไงตายซะตายไอ้ไก่ซึ่งก็แน่นอนว่าโพวี2ก็เป็นดาบอีกหนึ่งอันที่แอดมินได้ทำการปรับให้มันแรงขึ้นและนั้นว่าก็ปรับสกิลให้มันสวยขึ้นเส้นกันนะครับโถเสียงเกมดังจังวะเนี่ยแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นโพวี2ตามที่ทุกคนขอมาเลยส่วนบล็อกฟุตในมือถือทุกคนโปรดรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปซุ่มซ้อมเล่นในโทรศัพท์ให้มันเซียนก่อนเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้ดูนะครับน้องๆกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปแคสบล็อกฟุตในโทรศัพท์ไปทุกคนจะได้เห็นนะครับเข้าใจไหมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมที่จะไปอุดหนุนไก่ตันร้านของพี่ด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยจนถึงราคา199บาทนี่ก็คือมีสินค้าหันเทปนะครับเป็นแบบถุงนะครับสำหรับ199ส่วนขายแยกผมก็ยังเปิดขายเรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกเข้าไปดูกันได้นะครับสนใจไหนก็อย่าลืมอ่านชื่อสินค้าก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับน้องๆลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับนึกถึงไก่ตันต้องซันคุงเท่านั้นโหต้องขออภัยนะครับว่าตอนที่พี่พูดอยู่เนี่ยคือเสียงในเกมมันดังมันดูเดือดมากเลยอ่ะดูคนในเกมนี่มันไซส์กันยับเลยเนี่ยวันนี้ก็เซตที่ผมเล่นจะมีประมาณนี้นะครับจะมีหมัดก็อดฮิวแมนผลสายฟ้าแล้วก็โพวี2เรียกได้ว่าเป็นเซตสายฟ้าเลยแล้วก็โพวี2ผมไม่ได้ตีบวกเอ้ยไม่ได้เอ็นชาร์ตนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะเอ็นชาร์ตไปทำไมอ่ะคือโพวี2มันเกียนอยู่แล้วนะครับถ้าเอ็นชาร์ตไปกว่านี้ก็คือมันอ้าวโอ้โหอันนี้ใส่กูเลยเหรอใครวะเนี่ยมาดิมึงรู้จักโพวี2ไหมไปซะแล้วครึ่งหลอดนี่ขนาดเกตอยู่นะครับเนี่ยฮัลโหลมาดิโอ้ยโหกูลอดลอดจากคอมโบวันช็อตอ้าวเข้าไปในสายฟ้ากูเฉยอันนี้เขาเรียกเป็นโมจินะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเชิงหน่อยเฮ้ยเข้ามัวไม่ได้เดี๋ยวกูตายนี่ไงเฮ้ยกูเกตสวยแล้วโรงงานมาเกิดอะไรตอนนี้นี่เอาสวยอีกครับชันคุงรอดอีกแล้วไอสเต็ปโมจินี่มันเหมือนกันหมดอ่ะแก้ทางง่ายๆเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีดิโหดูดีเพื่ออะไรวะตายไส้ไก่นี่ไงโง่เล่นโง่อย่างมึงอ่ะอย่าฝังว่าจะชนะกูครับไอ้กระจอกแล้วก็ตีโรงงานต่อเอาผลปีศาจให้กูซะเอ้า1คิวแบบงงๆอะไรครับเนี่ย kristenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอ้าอีก1คิวเอ้าคือผลพาดอนเอาละผมได้โอ้ก็กูเกตอยู่คนเดียวครับดาเมจพี่ก็ต้องแรงอยู่แล้วแล้วกูได้ผลพาด้วยจะมีใครมาเซิร์ฟกูป่ะเนี่ยไปก่อนดีกว่าเก็บของตัวมันจะมาเซิร์ฟกูเนี่ยเนี่ยมันจะเซิร์ฟกูจะเซิร์ฟพี่ละน้องนี่ไงรักคอมโบโอ้ยอูถ้าไม่ติดต้นไม้นะมึงตายไปแล้วต้นไม้งกนี่ไงตายซะเจอสายฟ้าทั้งผลทั้งดาบกูอะต้องขออภัยในคำหยาบนะครับทุกคนทุกครั้งที่พี่พูดไปเนี่ยมันเป็นอารมณ์อินเนอร์ในเกมในชีวิตจริงผมไม่พูดคำหยาบนะครับพี่คนดีล้านเปอร์เซ็นต์กูอะไอ้ไก่เฮ้ยทุกคนเราเจอ BMKTV มาว่ะเดี๋ยวเราจะไปตุ๋ยเลยละกันนะครับมึงเข้ามาทำไมเซิร์ฟกูมึงรู้ไหมนี่กูคลองอันดับหนึ่งอยู่จะไปไหนจะไปไหนโอ้ดูดีครับนี่เข้าเซฟโซนอ่ะป๊อตเกินทำไมป๊อตจังเลยอ่ะครับนี่แบบยูทูบเบอร์200,000ซับเขาทำกันอย่างนี้เหรอทำจริงไอ้ไก่เราไปดูได้ช่องเก๋ๆช่องนี้นะครับมันจะตอบรับคำท้าของเราหรือเปล่านี่พี่ไม่ได้พูดแบบว่าใส่ลงใส่ร้ายนะครับทุกคนแต่หนึ่งกระเป๋าไม่ตอบไงมันไม่ตอบไงมันกลัวเกรงกลัวกูอีกแล้ว30ล้านคำหัวครับโทษทีละกันจุ๊กเฮ้ยมึงหนึ่งกับกูดิมึงเมินกูเหรอเอ้าโอ้โหเมินนี่ทุกคนมันกล้าเมินซันคุงมาจะฟักเกิดได้ไงวะเนี่ยไอ้เกโอ้มันเมินกูอีกแล้วกูเบื่อว่ะเฮ้ย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 
เฮ้ยมันมาว่ะทุกคนมันเอาละมาลีเดี๋ยวเจอเซตที่โพวี2นะครับทุกคนพี่จะตบให้เป็นไก่เลยละกันเข้ามาดิอ้าวกูสายฟ้านะเฮ้ยเอาเข้ามาหมดอย่างนี้ก็ตายโอ้เฮ้ยลูกน้องมันเยอะให้ผลขี้กองเฮ้ยเล่นผลขี้กองเพื่ออะไรวะแตกหนึ่งใครตายวะเอ้ามันไม่ใช่มันเหรอนี่จบละโอ้เยอะเหลือเกินสมุนมึงนี่มันเยอะเหลือเกินโดนแล้วกูใส่ตัวจริงด้วยไม่มีหรอกตัวปลอมกูไม่ยัดตัวปลอมครับเอามันเกตนี่พี่ก็เกตตามเฮ้ยกอดกูหายไปไหนหมดนี่วู้ฮู้วู้ฮู้พลายเล่นเซตนี้แล้วมันสะใจจริงๆเลยว่ะกินปากใส่กูนี่ไงรับมือยากนะไอ้ผลเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรับมือไม่ได้นะครับทุกคนไอ้ไก่เจอซันคุงสับขาหลอกไปดินึกว่าจะเก่งกว่านี้อ่ะครับทุกคนช่องสอนแสนทรัพย์เนี่ยเขาคือเขาได้เท่านี้อ่ะครับนี่ก็เป็นการลบล้างคลิปที่คือน้องมันแบบมันเคยชนะผมแล้วแล้วมันก็แบบไปลงแอคอ่ะครับไม่เข้าใจคือตอนนั้นผมแบบแค่อ่อนให้อ่ะน้องๆเข้าใจไหมอุ้ยซันคุงเกลียดได้เลยอ่ะแค่แหละไล่ช็อตเลยอ้าวตัวปลอมตายครับยังไงครับคุณได้ข่าวว่าแกมี2ชีวิตสินะแต่ก็เท่านั้น2ชีวิตมึงอะเอาไปก็เท่านั้นแหละโอ้โหมันหนีกูมาจนได้จะหนีกูไปไหนอีกกูถอยดีกว่าโดนเล่นระยะไกลจะตายแล้วโทษทีครับพอดีเกาะหนานี่ไงนี่ไงพอดีเกาะหนาโทษทีละกัน
เอาเฮียแล้วกูเกลียดหมดไปละจ้าหุ้ยอะไรเนี่ยไอ้เฮียเป็นคำรามสิกูโอ้โหกูตายไอ้เหี้ยทำไมโพมันกากจังวะมันคอมโบเผาสกายไม่ตายอ่ะโหแม่งแล้วผงเงือกยังบางตอนเนี้ยทุกคนเห็นไหมผงเงือกแม่งโคตรบางอ่ะมาเดี๋ยวกูเปลี่ยนผลบางละกันเราจะเอาผลบุกไปสู้ด้วยละกันนะครับทุกคนจะได้มี2ชีวิตเท่ากันไงมึงมาไอ้โง่สกิลใบกินปากไปเกมมาลูกเรียบร้อยไอ้ไก่เจอสกิลใบกินปากไอ้สกิลมันโคตรเกลียนโหแต่ผมคิดว่าโพเนี่ยต้องเอนชาร์ตนะถึงจะโกงกว่านี้นะตอนนี้มันดูแบบไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ทุกคนต้องเอนชาร์ตอีกสักรอบนะถึงจะโกงนะอันนี้ยังดูแบบงอกง่อยอยู่นะเฮ้ยอันนี้หนีหรือเปล่าโหดูดิครับโคตรปั๊ดโหแต่ผลนี้แม่งหลอกโคตรดีอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับกดไลค์ด้วยไปละบ๊ายบาย